นี้จะมาแนะนำจะมาแจกฟรีนะครับโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในระบบ CRUD นะครับก็ลักษณะผมจะทำฐานข้อมูลไว้อยู่7ช่องนะครับก็จะมี ID มี first name last name diet group admit date BI digits อันนี้จะเป็นคะแนนนะครับแล้วก็ BI result ก็เป็นผลลัพธ์ของผู้ป่วยทีนี้เวลาเราอันแรกเราสามารถ search ได้ search ด้วย name ได้นะครับเราจะเอามานะมานะรักชาติเป็น fracture hip นะครับวันที่นอนโรงพยาบาลคะแนนแล้วก็อาการเนาะถ้าจะแก้ไขจาก fracture hip เป็น stroke กด edit ก็จะเป็น fracture hip เป็น stroke แล้วเนาะนะครับถ้าเราจะลบเนาะแล้วก็คลิกแล้วก็ลบจะลบตัวนี้เนาะ df df นะครับคลิกแล้วก็ลบ df มันก็จะหายไปเนาะถ้าเราจะเพิ่มใหม่เนาะเราก็จะเพิ่มว่าอ่ะมานี่มีตาสไปนาคอร์ดอินจูรี่คะแนน4แต้มอาการเท่าเดิมโอเคมานีมีตาสไปนาคอร์ดอินจูรี่เท่าเดิมถ้าเราจะแก้เป็นดีขึ้นก็จะดีขึ้นมานีมีตาดีขึ้นอย่างนี้เนาะถ้าเราจะลบมานีมีตาแล้วก็ลบออกมานีมีตาก็จะหายไปนะครับทีนี้มาดูโค้ดจริงๆผมลืมปิติขี่ม้าขาวปิติขี่ม้าขาวคะแนนปิติขี่ม้าขาว5คะแนนเดี๋ยวผมจะแก้ไขผมจะใส่ alert เข้าไปตรงเมื่อกี้ตรงแก้ไขปิติขี่ม้าขาวเป็นเท่าเดิมผมอยากให้เวลาแก้ไขเสร็จแล้วให้มัน alert ด้วยเนาะผมก็จะทำฟังก์ชันedit complete alert edit okay edit complete alert edit complete alertต้องอยู่ edit record edit record จะอยู่ตรง edit record โอเค success อย่างนี้เนาะถ้ามีการแก้ไขให้มัน alert ว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะครับชูวิทย์ผมจะเปลี่ยนคะแนนเป็น10แต้มให้มันอย่างนี้เนาะให้มันสวิตช์อะเลิร์ตนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า tabulator นะครับเอาใหม่ crude crude แบบ BTS เนาะ crude BTS เวอร์ชั่น10นะครับแจกฟรีครูดนะก็คือ create สร้างแล้วก็อ่านแล้วก็อัปเดตแก้ไขเนาะแล้วก็ delete นะครับ BTS ก็คือ bootstrap
tabulator แล้วก็ sweet alert นะครับผมลบออกกันเวอร์ชัน10โอเคเดี๋ยวผมจะแจกลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้อ้าวแล้วก็มีดาวน์โหลดเวลาคลิกดาวน์โหลดมันก็จะมาโอเคตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็สำหรับแยกเป็นกลุ่มได้นะอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกเป็นกลุ่มได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เวลาเอาไปใช้ก็ตรงนี้แล้วก็ copy ไปได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ